ใหม่ของ Google Search นะครับสามารถค้นหาพอดแคสต์ได้แล้วโดยที่ระบบของ Google นั้นจะไปสแกนเสียงแล้วรู้ว่าพอดแคสต์นั้นพูดเรื่องอะไร Google นะครับได้ทำการประกาศไว้ตั้งแต่งาน Google I/O ของปี2019ที่เพิ่งผ่านไปนะครับว่าระบบค้นหาของ Google เนี่ยหรือที่เรียกว่า Google Search นะครับจะรองรับการค้นหาเข้าไปถึงเนื้อหาของพอดแคสต์ได้แล้วนะครับนี่โอ้โหกำลังฮิตเลยนะนี่ของผมก็มีพอดชาร์ตแต่ว่าไม่ได้ไปลงในระบบที่เป็นพอดแคสต์ทั่วไปแล้วทำเป็นวิดีโอด้วยนะฮะไม่รู้ว่าหาของผมเจอหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองใช้ดูนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือ Google เนี่ยเขาจะเปิดอะไรใหม่ๆทุกสัปดาห์เลยนะครับคุณดูข่าวจากล้ำหน้าโชว์เนี่ยสังเกตไหมใน1สัปดาห์ที่ผมอ่านข่าวจะต้องมีข่าว Google อยู่เรื่อยๆเลยสัปดาห์อย่างเช่นไม่ต้องสัปดาห์ที่แล้วอ่ะสัปดาห์นี้อ่ะ Google Map ก็มีระบบ Live View ใช่ไหมที่เป็น AR เนี่ยผ่านมาแค่2วันเปิดมาอีกแล้วนี่คือความสามารถใหม่ของ Google Search ที่จะเปิดให้ใช้งานในสัปดาห์หน้านี้เวลาอ่านข่าวนี้นะชอบมีคนมาแสดงผิดความผิดหวังว่าเปิดให้ใช้สัปดาห์หน้านี้ปุ๊บพอไปถึงสัปดาห์หน้าจริงๆไม่เห็นใช้ได้ก็จะโวยวายกันคือเวลาเขาเปิดบริการแบบนี้เขาก็จะเลือกเปิดบริการที่ในประเทศแม่เขาก่อนอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแล้วคนทั้งโลกเนี่ยมันมี 7,000 ล้านคนคนที่ใช้มือถือมีประมาณ 3,000 ล้านคนการจะเปิดให้บริการทีเดียวแล้วได้ใช้กันทั้งหมด 3,000 ล้านคนมันก็เป็นเรื่องลำบากอันเนี้ยเราต้องเข้าใจโลกด้วยนิดหนึ่งเวลาเขาบอกว่าเวลาข่าวบอกว่าใช้ได้สัปดาห์หน้าชีวิตจริงนะคนไทยเรานะกว่าเราจะใช้ได้ก็อีกประมาณเดือนนึงแต่อย่างน้อยๆเราก็รู้ไงว่าเดี๋ยวอีกเดือนนึงมันก็มาให้เราใช้เพราะฉะนั้นอย่าไปผิดหวังกับคำว่าสัปดาห์หน้าครับแล้วสิ่งที่เขาเปิดเริ่มต้นเนี่ยเขาให้ใช้ในเฉพาะภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เปิดเฉพาะในสหรัฐด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นรอหน่อยแต่เดี๋ยวก็ได้ใช้วิธีการใช้งานง่ายครับคุณก็เข้า Google Search นะฮะพิมพ์คำว่า podcast เข้าไปก่อนแล้วตามด้วยชื่อเรื่องที่คุณต้องการจากนั้นผลการค้นหานะครับมันจะมีหมวดที่เป็น podcast ขึ้นมาในผลการค้นหาเลยบอกว่าเรื่องที่คุณต้องการเนี่ยมันมี podcast ของใครชื่ออะไรตอนอะไรบ้างนี่หลักการทำงานผมอธิบายก่อนว่าทำไมมันถึงเข้าไปหาได้ปกติเนี่ยสมัยก่อน Google Search จะทำงานได้เฉพาะเว็บไซต์หรือว่าสื่อมีเดียออนไลน์ต่างๆที่มีเทคที่มีคีย์เวิร์ดให้เข้าไปค้นหาใช่ไหมครับอย่างทุกวันนี้เราสามารถสั่งพิมพ์ด้วยเสียงได้หรือว่าเราสามารถให้ระบบมันอย่าง Siri หรือผู้ช่วยเนี่ยมันสามารถอ่านข้อมูลต่างๆที่เป็นเทคแล้วเป็นเสียงให้เราฟังได้หลักการเดียวกันครับหลักการนี้เรียกว่า dictation หรือว่าการสแกนไฟล์เสียงวิธีการก็คือระบบของ Google Searchก็จะวิ่งเข้าไปในพอดแคสต์ทุกอันเสร็จแล้วไปสแกนเวฟเสียงเหล่านี้ครับถอดออกมาเป็นคำพูดแปลงออกมาเป็นเทคเก็บเอาไว้เป็น Data ของตัวเองก่อนพอเวลามีคนค้นหาปุ๊บเนี่ยเขาจะทำไลบรารีพวกนี้เอาไว้แล้วเวลามีคนค้นหาใส่คีย์เวิร์ดเข้ามาเขาก็จะวิ่งไปเทียบครับว่าคีย์เวิร์ดนี้ตรงกับเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็เอาเรื่องนี้มาใส่มันทำให้มันสามารถแสดงผลค้นหากันได้อย่างรวดเร็วหลายคนจะงงว่าเอ๊ะมันวิ่งไปสแกนพอดคาสต์เดี๋ยวนั้นเลยเหรอแล้วพอดคาสต์ทั้งโลกมีกี่หมื่นกี่พันไฟล์กี่แสนดีกว่ากี่ล้านดีกว่ามันสแกนไว้ครับว่างๆมันก็ทำไปใครอัพพอดแคสต์ขึ้นไปตอนไหนมันก็ไปถอดรหัสดิกเทชันเอาไว้แล้วก็แปลงเป็นเทคเอาไว้แล้วก็เก็บไว้เป็นฐานดาต้าเบสของตัวเองมันไม่ได้ทำเดี๋ยวนั้นนะครับมันทำหลังจากที่มันมีผลงานนั้นขึ้นไปแล้วซึ่งในช่วงแรกที่เขาทำไลบรารีตัวนี้ไว้ก็จะทำได้เฉพาะภาษาอังกฤษก่อนนะฮะแล้วก็ให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับในอนาคต Google บอกว่าเราจะไม่ต้องใส่คำว่า podcast เป็นคีย์เวิร์ดคำแรกด้วยซ้ำไปมันจะถูกรวมเข้าไปใน Google Search เลยมันจะเป็นผลการค้นหาแบบทั่วไปเลยนะฮะคือจะใส่ถ้ามีคำว่าคำนี้อยู่ใน podcast ไหนมันจะมีผลการค้นหาของ podcast นั้นใส่เข้ามาในนี้ด้วยเลยเพราะว่าอะไรในอดีตเราก็เจอเว็บต่อมาเราก็เจอโซเชียลเน็ตเวิร์กเราก็เจอรูปภาพเราก็เจอวิดีโอไม่ยากเลยครับที่เราจะเจอพอดแคสต์ด้วยนี่คือศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของ Google Search เก็บข้อมูลมาเป็นนาน 30-40 ปีแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกหน่อยเราอยากจะทำอะไรก็ทำเข้าไปเลยนะครับแล้ว Google ยังบอกอีกว่าจะเพิ่มฟีเจอร์ค้นหาพอดแคสต์นี้นะฮะใส่เข้าไปใน Google Assistant นะฮะหรือว่าตัวเว็บไซต์ Google Podcast เองให้เซิร์ชได้ด้วยถ้าใครมีมือถือแล้วใช้ Google Assistant อยู่นะครับเราก็สามารถสั่งด้วยเสียงได้เลยนี่ Hey Google Play a podcast about
Pod Shark ของพี่ล้ำอ่ะที่พูดเรื่อง Solid State Battery กับกำเนิดโทรศัพท์มือถืออ่ะนะลองหาดูใครหาเจอนะน่าจะเก่งมันวิ่งเข้าไปในวิดีโอใน YouTube Facebook ได้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะนะฮะแล้ว Google ก็จะคัดเอาผลการค้นหานั้นมาให้เราได้ใช้เลยนะฮะลองดูครับสัปดาห์หน้าอเมริกาใช้ก่อนบ้านเราก็เดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งก็ได้แล้วใช้แล้วจะมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากยิ่งขึ้นดูแล้วเป็นชอบไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดูแล้วชอบก็ช่วยกด Subscribe ดูแล้วติดใจก็กดไลค์กดแชร์